มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกที่ผิดปกตินะคะจนทำให้เกิดเป็นมะเร็งค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นกลไกการเกิดเช่นเดียวกับการเกิดมะเร็งในอวัยวะอื่นๆนะคะโอกาสที่จะเจอมะเร็งนะคะเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเคยมีรายงานไว้ค่ะก็คือ WHO รายงานไว้ในปี2012นะคะพบว่านะคะคนนะคะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้อยู่ที่ 8.9 คนต่อประชากรแสนคนค่ะส่วนในประเทศไทยค่ะเรามีสถิติอยู่ที่ 3.9 นะคะคนนะคะต่อประชากรแสนคนค่ะกลไกในการเกิดก็คือว่าโดยปกติแล้วนะคะประจำเดือนของคนเรานะคะจะมีการสร้างขึ้นจากการกระตุ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วหลังจากนั้นค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายจะค่อยๆลดลงรวมทั้งจะเกิดการกระตุ้นนะคะของการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังจากที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลงร่างกายเราก็จะผลิตเป็นประจำเดือนออกมาค่ะแต่ในคนกลุ่มนี้นะคะที่มีอันออฟโพสเอสโตรเจนคือเอสโตรเจนสูงมากจนเกินไปเนี่ยการเกิดเยื่อบุโพรงมดลูกของเราจะเกิดมากผิดปกตินะคะทำให้นะคะตัวโปรเจสเตอโรนที่มีในร่างกายค่ะไม่มากพอที่จะทำให้เกิดประจำเดือนคือหลุดลอกออกมาได้ไม่หมดนั่นเองตรงนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมค่ะหรือทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งในอนาคตได้ค่ะอาการที่พบบ่อยที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของอาการประจำเดือนผิดปกตินะคะซึ่งอาการประจำเดือนผิดปกติที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็คือการที่มีเลือดออกในระหว่างรอบเดือนนะคะในกรณีที่หมดประจำเดือนไปแล้วก็คือประจำเดือนขาดต่อเนื่อง12เดือนขึ้นไปแล้วเกิดมีเลือดออกมาอีกทีค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอาการที่ค่อนข้างบ่งบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะการรักษาก็คือว่าเบื้องต้นเลยนะคะเราจำเป็นจะต้องวินิจฉัยก่อนนะคะถ้าหากกรณีที่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดนะคะในผู้หญิงนะคะอายุตั้งแต่30หรือ35ปีขึ้นไปเราจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจชิ้นเนื้อของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอาจจะด้วยวิธีการตรวจชิ้นเนื้อหรือนะคะการขุดมดลูกก็ได้นะคะและเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วอันดับถัดไปค่ะจะต้องมีการกำหนดรอยโรคก่อนด้วยการทำCTสแกนนะคะเพื่อที่จะดูในเรื่องของระยะแล้วก็การลุกลามค่ะส่วนการรักษานี้สิ่งที่เราจะต้องทำเลยก็คือเรื่องของการผ่าตัดเพื่อที่จะตัดเอาส่วนที่เป็นมะเร็งทั้งหมดออกไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นการตัดเอาส่วนของต่อมน้ำเหลืองและเยื่อบุในช่องท้องไปส่งตรวจหาว่ามะเร็งของเรานั้นอยู่ในระยะไหนถ้าหากเป็นระยะ1ค่ะการผ่าตัดถือว่ารักษาหายไม่จำเป็นจะต้องได้รับยาเคมีหรือฉายแสงร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นระยะ1ที่เซลล์ค่อนข้างรุนแรงหรือระยะ2ขึ้นไปก็จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมค่ะซึ่งการรักษาเพิ่มเติมตัวหลักก็จะเป็นเรื่องของการฉายแสงและอาจจะพิจารณาในเรื่องของการให้ยาเคมีบำบัดนะคะในกรณีที่มีการแพร่กระจายไปด้วยค่ะโดยปกติแล้วนะคะการป้องกันมะเร็งไม่มีวิธีไหนที่สามารถป้องกันได้ 100% นะคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าปัจจัยเสี่ยงก็คือเรื่องของภาวะเอสโตรเจนสูงมากเกินไปเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพทั่วไปตามปกตินะคะทีนี้ค่ะในสตรีเจริญพันธุ์ถ้าหากว่ามีการคุมกำเนิดนะคะด้วยการใช้ยาฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นการกินยาคุมกำเนิดหรือการฉีดยาคุมเนิดเป็นระยะเวลานานบางคนอาจจะเข้าใจว่ากระตุ้นให้เกิดมะเร็งแต่จริงๆแล้วลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ค่ะเพราะว่าการใช้ยาฮอร์โมนเพื่อคุมกำเนิดนั้นจะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเราอยู่ในระดับที่ต่ำจึงทำให้สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ค่ะ